ได้แถวเท่านั้นโอเคสวัสดีครับท่านที่กำลังหน้าจอทั้งเฟซและยูนะขอต้อนรับขับสู้ทุกท่านทุกคนวันนี้เป็นวันอาทิตย์แหละลุงหมอก็ไม่ยอมหยุดกันแหละความจริงก็มีธุระปะปังเนาะก็อยากไปนู่นมานี่แล้วเอาเข้าจริงก็นี่แหละคนที่มีความรู้สึกว่าเป็นหน้าที่ครับถ้าหากว่าไม่เหนือบากกว่าแรงสำนวนถ้าไม่ถึงขั้นจำเป็นจริงๆก็ไม่อยากจะหนีไปไหนเพราะงานการก็เหมือนกันใครก็ตามที่รู้สึกว่าเป็นหน้าที่ทุกวันนี้เขาเรียกอะไรนะ passion นะไม่รู้มันออกเสียงไงคล้ายๆกับว่าจะแปลว่าไงตัวเนี้ยมีใครแปลได้บอกหน่อยนะเห็นเขาใช้กันบ่อยจังคนชั้นสูงเขาใช้กันพวกไฮโซเขาใช้กันไอเรามีมันประเภทโซเซมันก็เลยไม่เข้าใจในทางลึกผมว่านะไอตรงนี้มันเรื่องของลึกๆเข้าไปมันเป็นลักษณะของจิตวิญญาณเลยนะไม่รู้นะทางฝ่ายผมเองผมจะเข้าใจในเรื่องของร่างกายใจจิตเห็นไหมพอเวลาผมเข้าใจเรื่องกายใจจิตแล้วเนี่ยเวลาทำอะไรแต่ไรไม่อะไรเนี่ยมันก็ทุ่มไปทั้งกายใจจิตอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นภาษาอื่นก็มันไม่ค่อยจะเข้าล็อกกันเท่าไหร่ก็เลยไม่รู้เขานะไม่รู้เขาเรารู้แต่เราก็เลยไปตามบทบาทของเราไปตามลีลาของเราคำว่าเราก็แปลว่าท่านกับผมนะจะไปแปลอย่างอื่นนะคำว่าเราเนี่ยแปลอย่างอื่นยุ่งเหยิงทันทีนะครับนอกนั้นมันเขาหมดนะนอกนั้นเป็นเขาหมดนะครับเกี่ยวกับแจ้งเพื่อกรุณาทราบเดี๋ยวหลงไม่ใช่หลงทิศหลงทางเพราะภาษาผมเป็นภาษาที่ค่อนข้างจะเป็นการเองเยอะแยะนะสังเกตดิฮะคนที่ทำงานผ่านจอหน้าจอเนี่ยผมจะต่างจากใครๆทั้งนั้นผมว่าผมต่างนะก็ว่าอะไรไงมนุษย์แอบนอร์มอลมันก็ย่อมต่างจากมนุษย์ทั่วไปอยู่แล้วแต่ครับชนะนอกจากจะแอบนอร์มอลแล้วยังมีคำว่าอันคอนเซียสด้วยนะครับยอมรับนะที่ว่านะเมื่อ เรื่องของพลังงานเนี่ยนะวันนี้นะฮะก็ถือโอกาสแจ้งเพื่อกรุณาทราบสำหรับท่านที่มันไม่ใช่เป็นเรื่องเข้าใจง่ายนะครับเรื่องพลังงานเนี่ยเป็นเรื่องเข้าใจยากจริงๆแล้วก็ยากเหลือเกินแต่ถ้าใครก็ตามที่สามารถเอาพลังงานมาใช้ได้มันย่อมบ่งชี้ถึงเป็นบุคคลที่มีความสามารถพิเศษจริงๆครับเอ๊ะผมดูหนังมากเกินไปป่ะเนี่ยผมดูหนังการ์ตูนมากเกินไปป่ะเนี่ยนะไอ้คำว่าการ์ตูนเนี่ยมันก็มาจากมนุษย์นะฮะมนุษย์เป็นคนที่คิดเป็นคนที่สร้างสรรค์ใช่ไหมฮะพอเวลาไปดูหนังระดับฮอลลีวูดระดับหนังระดับอะไรนะ
ขณะที่มันใช้เกี่ยวกับพลังงานนะครับมาเปรียบเทียบกับหนังจีนเนี่ยไอ้พวกกระโดดโลดเต้นนะไอ้พวกชักดาบชักมีชักดาบเนี่ยโอ้ยห่างไกลกันเยอะแยะเลยห่างไกลกันเยอะมากมากเลยครับจะเห็นได้ว่า เวลาเนี่ยความรู้สึกความคิดของมนุษย์เนี่ยการสร้างสรรค์ นะเพราะว่าไปดูหนังไอ้ 4D มันก็เนี่ย 3D ไม่พอใส่ไว้ 4D อีกเห็นแล้วก็ต้องมี 5D 6D ต่อไปเลยเห็นแล้วก็ไปดูแบบที่ได้กระทุกดีทุกทีมันเห็นหน่อยจะมีหนังดีทุกทีมันหลายดีนะแล้วต้องรู้ว่าเป็นคนเขียนเป็นคนทำนะที่ว่าดีทุกทีดีทุกครั้งดีทั่วไปดีทุกวันดีทุกเวลาทุกสถานที่เนี่ยอะไรทำไมใช่ซูเปอร์บีอิงนะจริงความจริงนะถ้าผมจะเขียนเรื่องจะเขียนว่าซูเปอร์บีอิงดูสิโอ้โหผมว่าทำเป็นซีรีส์นี่นะซูเปอร์บีอิงเนี่ยมันโอ้โหมันยอดแห่งความหลากหลายเหลือเกินนะครับบอกให้ทราบว่า กลับมายังเรื่องของพลังงานครับทั่วๆไปก็จะได้คำว่ารู้นะครับพลังงานเนี่ยแค่ได้แค่รู้นะครับยากที่จะเข้าใจและการเข้าถึงมันยากยิ่งกว่าจำหน่อยครับภาษาผมจำหน่อยครับจำนิดนึงครับเรื่องของพลังงานเนี่ยคำว่ารู้มันก็ยากอยู่แล้วนะคำว่าเข้าใจมันยากยิ่งกว่าแต่ถ้าเป็นการเข้าถึงพลังงานที่ว่านั้นนั้นโอ้โหมันยากยิ่งแสนยิ่งบรมยิ่งสุดแห่งความยากจริงยิ่งเหลือที่จะประมาณการดูสิครับภาษาผมมันจะขนาดไหนเกี่ยวเรื่องพลังงานนะเอาหลักใครก็ตามที่ไปดูหนังเรื่องของ Infinity Stone ตอนนี้เขาได้พลังงานมาตั้ง6ตัวละได้พลังงาน6ก้อนตัวแทนรหัสพลังงานได้6ผมพูดถึงพลังงานผมพูดนะครับเดี๋ยวนะแสงเสียงความร้อนไฟฟ้าแม่เหล็กพลังงานศักดิ์พลังงานจนครับหนังเขายิ่งใหญ่ขนาดไหนเขาพูดแค่6นี่ยังในรูปแบบผมว่าก็เข้าไม่ถึงนะแต่เราดูแล้วเราเข้าใจนะครับเมื่อเวลาไปดูแล้วจะเข้าใจในบทบาทลีลาของเขาเมื่อเวลาเป็นภาคการแสดงภาคมาเป็นอากัปกิริยาภาคมาเป็นการกระทำเมื่อเวลาดูแล้วก็ย่องมากนะครับย่องว่าเขาได้มีการจัดทำใดๆกับพลังงานที่ถึงมากไปทั่วไปก็คือพลังงานของจิตครับจิตพลังงานจิตเราเป็นหนังก็มีอยู่คู่ฝ่ายซ้ายฝ่ายดีกับฝ่ายร้ายฝ่ายร้ายเรียกว่าฝ่ายอธรรมเขาก็มี พลังงานจิตเหมือนกันเรื่องจิตฝ่ายร้ายก็คือมีพลังงานจิตที่เรียกกันว่าไสยศาสตร์นั่นเองครับนะไสยศาสตร์ไสยเวทนะครับย้ำ
ไสยศาสตร์ไสยเวชนะครับนั่นแหละก็คือสิ่งหนึ่งมนต์ดำนะครับก็มีพลังมหาศาลนะครับมนต์ดำนานานะเรียกว่าสายทำลายสายรุก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 นะสายหาเรื่องสายก่อเรื่องสายหาเรื่องครับนะโอเคนะเพราะฉะนั้นในความทางจิตเนี่ยเดี๋ยวนะเขาใช้อะไรง่ายๆคือไม่ได้ใช้อะไรไม่ได้ใช้อะไรแล้วมันจะเป็นอะไรทีเนี้ยก็ว่าไงจิตไม่มีรูปไม่มีกลิ่นไม่มีสีส่วนไปในภาคการแสดงเนี่ยก็คือการทำนู่นนี่นั่นมาเป็นรหัสหรือว่าเป็นแทนความแทนด้วยจิตเนี่ยครับกายใจจิตเนี่ยครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาไปเห็นเขาทำหนังทำละครจะว่าสองรูปนี้เสมอนะครับฝ่ายพระเอกก็ฝ่ายดีผู้ร้ายก็ฝ่ายชั่วนั่นแหละครับนะฮะถ้าหากว่าทำให้สองสิ่งนี้มันเดินทางคู่ขนานกันเนี่ยคู่ขนานไปชิงดีชิงเด่นชิงได้ชิงการได้ชันเสียแท้มันก็ไปได้ยาวจ้ะเนี่ยมันก็ไปได้นานนะทำเป็นซีรีส์กันยาวเหยียดเลยเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องอะไรนะมันหยุดไม่ได้หรอกโลกใบนี้หยุดไม่ได้หรอกครับเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะมันเหมือนกับการซื้อถ้ามีการซื้อก็มีการขายด้านตรงข้ามมีอยู่แล้วใช่นะมันจะหมุนไปตามคือของสองสิ่งนี่นะดีกับชั่วเนี่ยดีกับร้ายนี่แหละครับดีกับร้ายเนี่ยของสองสิ่งมันทำงานคู่กันแต่มันทำคนละหน้าที่ของสองสิ่งอิทัปปัจจยตานะครับภาษาพระพุทธศาสนาคืออิทัปปัจจยตา two in one ใช่ไหมมีฝ่ายให้ก็มีฝ่ายรับเห็นไหมครับแล้วถ้าเข้าใจการใช้นะมันก็คู่ขนานไปมันตีคู่ขนานไปถ้าเข้าใจแล้วก็ของสองสิ่งอยู่ในที่เดียวกันทำงานคนละหน้าที่แต่ก็ไปด้วยกันเห็นไหมครับทำงานด้วยกันเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะของสองสิ่งอยู่ในที่เดียวกันทำงานสัมพันธ์กันแล้วไปด้วยกันแต่คนละหน้าที่เห็นไหมนี่แบบภาษาอิทัปปัจจยตาผมมาอธิบายขยายความอย่างที่ว่าเนี่ยนะธรรมะกับอธรรมก็คืออิทัปปัจจยตานะครับโลกวันนี้สองสิ่งนี้มันจะไปคู่ขนานกันนะทีนี้มันก็จะไปยากยิ่งกว่าเมื่อกี้ผมบอกว่ารู้เรื่องของพลังงานเนี่ยมันก็ยากอยู่แล้วนะเมื่อกี้ที่ผมทำมือด้วยเนี่ยเป็นเพียงรูปเฉยๆนั่นเนี่ยอธิบายคำว่ารูปถ้าเป็นนามมันก็เห็นไหมความนึกความคิดอะไรพวกนี้รู้มันก็ยากไปแล้วนะเรื่องพลังงานเข้าใจมันยากมากยิ่งกว่าเข้าถึงมันยิ่งยากมากเหลือเกินแล้วพลังงานที่ว่านั้นต้องเข้าถึงเท่านั้นจึงจะมาใช้งานได้ให้อย่างดีและมีประสิทธิผลเป็นอย่างยิ่งน่าจำนะภาษาผมน่าจำนะครับบอกให้ทราบไว้นะคนรุ่นต่อไปเนี่ยจะรู้และเข้าใจคนรุ่นเก่าขออนุญาตนะรุ่นเก่ารุ่นแก่รุ่นเก็บนี่แหละบอกตามตรงยาก
มากที่จะเข้าใจได้แค่รู้ไงรุ่นต่อไปเกิดมาแอ้เนี่ยรู้แล้วก็จะเข้าใจเมื่อวัยเขาสูงขึ้นเขาก็จะเข้าถึงผมกำลังจะบอกเรื่องอะไรเนี่ยกำลังจะบอกว่ายุคของพระศรีอริยเมตไตรจะบอกว่ามันจะเริ่มต้นใช่ไหมผมก็ว่าน่าจะใช่นะยุคของพระศรีอริยเมตไตรเนี่ยเป็นไปได้ไหมมะเป็นไปได้ไหมที่บอกว่ากำลังจะเริ่มต้นตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนานะฮะเมื่ออายุของพุทธศาสนานี้เดินทางมา 2,500 ปีนะครับเรียกว่ากึ่งพุทธกาลนี่นะฮะตรงนี้นะครับจุดนี้นะฮะเป็นจุดเริ่มต้นของเข้าสู่ยุคของพระศรีอริยเมตไตรก็ใช่นะเขาท่านะนี่มัน2506 2060กว่านั้นเนี่ยก็500บวก40 452500บวก40นะพระพุทธองค์ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองก็ต้องนับหนึ่งแต่วันตรัสรู้นะครับครับครับนับหนึ่งนับพ.ศ.แรกตั้งแต่พระพุทธองค์ตรัสรู้นะครับเดินดินกินข้าวแกงอยู่45ปีเพราะฉะนั้นพ.ศ.มันต้อง2500บวก45ใช่ไหมนะครับไปบวกเองครับเพราะฉะนั้นวันนี้มัน61เนาะลองนับถอยหลังมันจะเข้าจุดนี้ที่เป็นนะเขาท่านะมันน่าคิดนะมันน่าคิดนะลองคิดเล่นสิครับนั่นนะก็คือเข้าสู่ยุคของพระศรีอริยเมตไตรนะยุคเนี่ยนะว่าด้วยเรื่องของพลังงานพลังงานพลังงานเนี่ยโอเคนะพอจะมองเห็นแล้วนะอีกทีหนึ่งครับเพราะมันจะเข้าใจยากผมน่าเห็นใจฮะน่าเห็นใจท่านที่อยู่หน้าจอไอ้สิ่งนี้นะฮะที่ผมพูดแล้วจะมีน้อยคนนักจะเข้าใจเมื่อไม่เข้าใจก็มักจะอะไรนะกล่าวหาว่าเฮ้ยเอาอะไรมาพูดเฮ้ยบ้าไปหรือเปล่าก็ยอมรับอยู่แล้วว่าแอบนอร์มอนก็พูดอยู่แล้วนะครับแล้วก็อันคอนเซียสด้วยนะครับก็ยอมรับอยู่แล้วนะหรือเกินบ้าอยู่แล้วลุงงอเนี่ยเกินบ้าแน่นอนแอบนอร์มอนแง่แง่อันคอนเซียสแน่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 ด้วยเห็นไหมเข้าใจไหมสามคำที่ว่าเนี่ยถ้าไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจหรอกไงก็ไม่เข้าใจว่ามันต้องเข้าถึงนั่นนะจึงจะเข้าใจตรงนี้ก็มันจะว่างนะครับต้องเข้าถึงเท่านั้นจึงจะเข้าใจใช่นะฮะเอาจริงๆนะ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 ย้ำต้องเข้าถึงเท่านั้นจึงจะเข้าใจโดยแจ้งเลยครับเอาละค่อยๆครับค่อยๆปั่นเพราะว่าอายุวัยวุฒิของแต่ละท่านที่อยู่หน้าจอเนี่ยถ้าหากว่าอะไรวัยเก่าอะรุ่นเก่ารุ่นกลางนี่ยังพอจะรู้นะรุ่นเล็กไม่รู้ถอยหลังไปใครเกิดเห็นไหม45 55 6515ปีเนาะรุ่น10ปีเนี่ยฮะ
นี่จะเข้าใจรุ่นสิบปีเนี่ยเด็กๆลูกๆและน้องใครนะฮะอายุสิบปีรุ่นนี้จะเข้าใจพลังงานนะครับเขาเกิดมาไม่นานนะเขาจะเข้าใจพลังงานจะบอกให้ทราบนะครับทีนี้เวลาเขาพัฒนาไปถึงจุดเขาจะเข้าถึงพลังงานจะพลังงานก็ได้ทีนี้อะไรก็ได้เป็นอัจฉริยะเลยนะครับไม่รู้ว่าในระดับอัจฉริยะเนี่ยความรู้ความสามารถเนี่ยผมนี่พูดจังนะว่าเด็กที่เกิดหลังวันที่หนึ่งมกราคมปี37อย่าไปตบอย่าไปตีเขาอย่าไปด่าว่าเขาพูดกับเขาดีๆจะเป็นลูกใครหลานใครก็ตามทีเลี้ยงดูปูเสื่อดีๆครับเขาจะเป็นเด็กที่มีความเป็นอัจฉริยะในแต่ละช่องทางในแต่ละสาขาที่เขาชอบเขาทำเพราะเด็กรุ่นนี้มันจะมีน้อยจริงอยู่ครับมีน้อยแต่ก็เก่งกาจสามารถจริงครับเพราะว่ารุ่นนี้เขาจะทำอะไรด้วยกายใจจิตของเขาเองนะที่ทุกวันนี้เขาใช้ว่าขอให้ทำแล้วก็สำเร็จขอให้มีแพชชั่นแต่ถ้าแพชชั่นมันแปลว่าอะไรคุณไอ้ผมนี่กายใจจิตกายใจจิตตลอดเวลานะมันเป็นอย่างนั้นนะครับก็พยายามบอกลูกบอกหลานครับเรื่องกายใจจิตทุกวันนี้พยายามให้รู้ให้เด็กรู้ว่ากายคืออะไรใจคืออะไรจิตคืออะไรในสังคมตลาดสดแต่แห่งเวลาเนี่ยพูดเรื่องจิตผิดบทเลยครับผิดกันมหันต์จันทร์ผิดกันทั้งประเทศนะครับผมทราบพอกับอะไรนะกินเข้าไปบ้านนั้นยังบอกว่ายาอยู่นะครับกินเข้าไปเนี่ยแล้วก็เป็นบ้าเป็นหลังยังบอกว่ายาอยู่เนี่ยนะคนบ้านเราอย่างเงี้ยนะก็ถือโอกาสแจ้งเพื่อกรุณาทราบนะครับว่าเรื่องจิตที่บอกว่ากำหนดจิตเนี่ยผิดกันทั้งเมืองเลยครับกำหนดจิตอาสาเนี่ยผิดกันมหันตโรเลยครับก็แปลว่าไม่รู้เรื่องจิตนะไม่เข้าใจเรื่องจิตเรายิ่งไม่สามารถเข้าถึงเรื่องจิตมันก็เละตุ้มเป๊ะเลยครับเละจริงๆครับเละแสนเละเลยครับนั่นที่ผมพูดเนี่ยถ้าหากว่าสมมติว่าผมเอาสิ่งที่ผมพูดณนาทีเนี่ยฮะไปคุยกับนู่นน่ะคนที่เขาสร้างหนังน่ะมาเวลสตูดิโอเนี่ยโอ้โหผมว่าวิจิตรพิสดารมากเพราะว่าเขาเป็นทางด้านพวกการกระทำแล้วส่วนทางผมนี่คือจิตบริสุทธิ์อย่างเงี้ยผมไม่พูดเรื่องของพลังงานทั้ง5เท่านั้นครับโอ้โหหนักดีวันเยอะสองคนจะสร้างขึ้นมาไหวหรือเปล่าล่ะวิจิตรพิสดารนี่เยอะเลยครับจะบอกให้ทราบเนี่ยแค่เราไปดูเขานะเพราะฉะนั้นเมื่อรู้เรารู้เขาใช่ไหมรู้งอกเนี่ยรู้ตัวเองแน่ๆเรื่องจิตใช่ไหมครับทีนี้ไปรู้เขามันก็เริ่มมองก่อนจะต่อยอดให้เขาอย่างเงี้ยพูดแป๊บเดียวจะต่อยอดได้เลยพวกนี้แป๊บเลยแล้วก็จะสร้างสิ่งต่างออกมาแบบมหัศจรรย์พันลึกเหลือเกินนะครับเนี่ยต่างๆเหล่านี้นะเป็นสิ่งที่เหนือเพราะสิ่งที่มันเหนือการเวลามันมีนะครับแปลว่าไม่มีเวลานั่นแหละผมก็อยากจะแสดงบทบาทเหมือนกันนะให้กับทางด้านที่ไปดูหนังที่บอกว่า Marvel Studio เนี่ยครับเพราะว่าผมจะส่งอะไรไปรู้ไหมถ้าหากก็จะมีอีกอันนึงนะฮะว่า อะไรรู้ไหมขั้นต่อไปเนี่ยพระศาสดาทั้งหมดในโลกเนี่ยเพราะเวลานี้จองเป็นลักษณะพระศาสดาแล้วครับถ้าดูหนังมันเป็นลักษณะระดับอรหันต์ไปแล้วรู้ไหมจะบอกให้ทราบไว้ถ้าไปอเมริกาคราวนี้ไปบุกออฟฟิศของฮอลลีวูดดีไหมเนี่ยบุกออฟฟิศของมาร์เวลสตูดิโอดีไหมเนี่ยไม่ได้นะผมมีความคิดหลักแหลมให้รู้ไว้ครับผมจะให้เขาสร้างหนังสองมือเปล่ารักษามนุษย์นี่แหละครับเอาจริงๆนะเพราะ
ถึงจุดนึงมันจะตันฮะหนังมันจะตันเสร็จแล้วพอเวลาไม่ตันมันก็ดรอปครับบอกให้ทราบว่าเพราะมันไปไม่ได้สร้างทีมันต้องให้เหนือกว่าของเดิมใช่ไหมครับยอดนอกจากจะเล่นตั้งชื่อใหม่ไปนู่นสารพัดไปรูปแบบใหม่นะมันจะตันเพราะทางโลกมันจะตันบอกให้ทราบเพราะนั้นมีทางทำเข้าไปเปิดออนสวิตช์ให้ออนออฟสวิตช์เนี่ยออนแป๊กพวกนี้จะต่อยอดทันทีเลยผมว่านะเดี๋ยวไปเสนอใครดีวะเอาลิขวดต้องเสนอคู่แข่งครับก็มันเป็นของธรรมดาครับเราเสนอให้นะกอคือเขามีอาชีพพวกนี้นะพวกแอนิเมชันนะมันมีคู่ขนานกันอยู่ เสนอให้อเมริกามันก็มีอยู่สองค่ายไม่ใช่เลยที่แข่งมันทุกวันนะถ้าค่าย A ไม่เอาแล้วก็มีค่าย B แจ็คจะล้มยักษ์บอกให้ทราบว่าถ้าเขาไม่เอานะค่ายแรกที่เราเห็นว่าเขาเด่นดังเนี่ยใหญ่ๆเนี่ยครับบางทีใหญ่เขาลืมตัวเหมือนกันนะใหญ่ๆลืมตัวเพราะคนที่มีรูปร่างใหญ่โตก็มักจะลืมตัวไม่ได้สนใจใหญ่ดีกับอะไรไม่ได้สนใจใหญ่ดีกับจริงจกตุ๊กแกไม่ได้สนใจใหญ่ดีกับประซิลประซ้อยเขาจะลืมตัวนะเพราะถ้าผมเสนอที่ไปปุ๊บไปหาคู่อะไรคู่แข่งเนี่ยแจ็คจะซ่าจะฆ่ายักษ์เพราะว่ามันจะมาวันรูปแบบอื่นเลยครับบึ้ม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 เมื่อกี้ผมเริ่มพูดเอาไว้เล่นๆแล้วนะว่าเพราะว่าเหนือกว่านี้ต้องเป็นสร้างรูปแบบพระศาสดาที่มีความเก่งกาจสามารถในแต่ละอย่างเอาเรื่องราวอภินห้าเนี่ยมาใช้อภิญญาห้าเนี่ยมาใช้ไปนะเอาเรื่องราวอภิญญาห้าเนี่ยมาใช้ในหนังเขาก็มีเหมือนกันอภิญญาเด้อนะมันมีมีเขาว่าฌานก็แปลเป็นไทยแล้วนั่นมีญาณฌานโอเคได้ครับมีหนังเรื่องนี้มันมาถึงตรงนั้นแล้วนะครับเนี่ยถึงระดับพระอรหันต์แล้วจะบอกให้ทราบไว้นะครับมันชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วกลุ่ม Marvel Studio อะไรกันนะ กลุ่มนั้นที่เขาสร้างขึ้นมาลองไปดูครับดูหนังพวกนี้หนังวิทยาศาสตร์ นะแล้วจะรู้แล้วจะเข้าใจในหลายอย่างผมดูปุ๊บผมจะเข้าใจเลยจะเข้าใจไวด้วยเวลาผมดูจะเข้าใจง่ายเข้าใจไวแล้วก็ดูจะสามารถคิดต่อยอดได้ทันทีนะเล่าให้ฟังเพราะมันมาถึงยุคของมันนะครับอย่าลืมนะฮะเด็กเกิดหลังมาเนี่ยเขาจะเข้าใจเรื่องของพลังงานได้โดยง่ายนะครับได้โดยง่ายนะครับมันเป็นยุคมนุษย์มันเหมือนกับบอลทูบีอ่ะเนาะเกิดมาปุ๊บมันจะเก็ตกับมันเลยมันจะมีในตัวเลยนะฮะจะทำอะไรก็เป็นเอ็กซ์เพิร์ทไปเลยแหละครับเชี่ยวชาญนะรู้จริงเพียงสิ่งเดียวไงนานนะครับรู้จริงเพียงสิ่งเดียวจะเชี่ยวชาญแล้วก็จะนะผมว่านะเพราะภาคการกระทำเขามีพื้นฐานมากอยู่แล้วผมไปดูแล้วการกระทำเขาโอ้โหมันมีอันหนึ่งที่ไม่ต้องไปจำลองจากจักรวาลอื่นก็ได้ครับบอกให้ทราบไว้เอาแบ็กกราวด์แบบเป็นโลกเนี่ยนะครับนะอันนี้เขาสร้างฉากแบ็กกราวด์แบบจักรวาลไปบางทีลำดับผู้คนเนี่ยสติปัญญาไม่ทันก็จับทางไม่ได้ท่านเป็นผมนะผมใช้แบ็คกราวด์โลกแบบโลกแต่ความสามารถเฉพาะตนคนเนี่ยครับไม่ต้องไปสร้างอื่นใดเอาจำลองของมนุษย์เนี่ยฮะเอาเรื่องราวมนุษย์เนี่ยครับ
พื่อที่จะให้คนหมู่มากในโลกวันนี้ได้รู้ได้เข้าใจไม่ไปจินตนาการไปออกนอกโลกไปจักรวาลไหนๆเนี่ยเห็นไหมครับโอเคนะถ้าเป็นผมนะถ้าเป็นผมเป็นผู้กำกับเหรอจะเป็นอยู่แล้วลุงออกไม่เอาแล้วครับยังไงก็ไม่เอาเออให้นั่งบอกชาวบ้านเขานี่ได้นะเพราะฉะนั้นอย่าศึกษาเวลาผมพูดจามันยากที่จะเข้าใจผมบอกละมันต้องระดับ abnormal ระดับ unconscious แล้วก็ระดับเกินบ้านะครับนะจึงจะรู้จึงจะเข้าใจในสิ่งที่ลุงหอพูดนะเดี๋ยวโอกาสแจ้งให้ทราบกันโดยเป็นนัยยะไว้นิดนึงไม่ใช่ผมกันผู้คนทะเลาะกันครับในจอในบ้านหลังเดียวกันเนี่ยจะทะเลาะกันจะย้อนแย้งกันละกันถ้าย้อนแย้งกันละกันมันก็เหมือนเอามาใช้หน้าจอในหน้าจอเนี่ยฮะทะเลาะกันผมจะไม่ชอบนะครับทราบกันนะจะไม่ชอบในส่วนตัวจะไม่ชอบนะไม่ต้องไปออกแทนตัวลุงหงอกนะครับมีใครเขาจะแสดงความเห็นอะไรต่างๆนามาไม่ต้องไปออกตัวแทนนะครับ ครับผมก็อ่านเป็นเหมือนกันพวกนี้นะครับ จะบอกให้ทราบนานๆนะโอเคนะก็เห็นใจอันนี้นะก็คือนะเห็นใจกับผู้ที่ยังไม่รู้เมื่อไม่รู้ยืนยันว่าไม่มีสิทธิ์เข้าใจบอกให้ทราบเลยนะมันไม่ใช่สงวนสิทธิ์หรอกครับไม่มีสิทธิ์เข้าใจนะครับเรื่องของพลังงานเนี่ยเข้าใจแล้วก็ยังต้องรอรับสิทธิ์จะเข้าถึงด้วยนะครับไม่ทราบไปนะต้องรอวันที่จะรับสิทธิ์เข้าถึงด้วยนะแต่เวลามันได้ปุ๊บมันป๊อกแป๊กนะเห็นไหมมันเข้าแบบป๊อกแป๊กเลยนะก็เหมือนคำว่าเมื่อบุญอันนี้เป็นคำพูดของสมเด็จโปรนะครับเมื่อบุญของเจ้ามาถึงอะไรก็ห้ามเจ้าไม่ได้เช่นเดินไปธรรมดาในสรุปก็เห็นแป๊กบรรลุธรรมเลยมันเจ็บอ่ะไอ้ความเจ็บปึ๊กนี่แหละครับหรือว่ามีอะไรหนีมือป๊อกป๊อกหนีบเล็บมือเนี่ยป๊อกไอ้ตรงนั้นแหละครับเขาบอกว่าโอ้โหเห็นดาวเลยเห็นดาวเคยไหมครับมันเจ็บจนต้องเห็นดาวเลยดาวกระจายเนี่ยเนี่ยนี่ลักษณะนี้ครับที่มันจะสรุปไปปุ๊บได้ทันทีนะครับป๊อกแป๊กเข้าใจเลยเข้าถึงเลยนะครับนี่บอลทูบีนะเรียกว่าบอลทูบีนะครับนะเรียกว่าบอลทูบีนะครับให้เข้าใจลองดูสิครับโอเคพอที่จะลำดับได้แล้วนะมีอะไรตกค้างไหมเนี่ยบริการใครก็ตามปวดหัวตัวร้อนครับเจ็บไข้ได้ป่วยเรื่องปวดนู่นนี่นั่นนะครับเรื่องปวดอย่าลืมใช้สมอลท็อกนะครับเวลาโทรศัพท์มาให้ผมช่วยเหลือเพราะว่าผมไม่อยากจะให้เสียของนะครับไม่อยากจะให้เสียของแล้วก็ไม่อยากจะให้ใช้เวลามากจนเกินไปก็เลยต้องแจ้งเพื่อกรุณาทราบนะครับเพราะว่าทางด้านปวดหัวปวดอะไรต่างจะไวมากในการที่จะช่วยกำจัดผมไม่ใช้คำว่าบำบัดนะครับและผมก็ยังไม่ใช้คำว่ารักษานะครับจำหน่อยครับจำภาษาลุงหอกนิดนึงฮะคล้ายๆกับจะเดินทางตามลุงหงอกใช่ไหมลุงหงอกใช้ภาษาอะไรก็อยากจะให้เดินตามใช้ภาษาเพราะว่าผมจะ
ผมจะอะไรนะจะบอกว่าเข้มงวดก็น่าจะว่าได้นะไม่งั้นก็เลยว่ามันสื่อสารกันไม่เข้าใจมันไปได้กันยากนะในเรื่องของความช่วยเหลือเนี่ยครับนะถ้าใครจะบอกต่อไปก็ขอได้โปรดนะบอกต่อมาผู้กับลุงงอต้องบอกว่ากำจัดนะกำจัดโรคนะลุงงอไม่ยอมรับกรรมโรคนู่นนี่นั่นที่เขาว่านะต้องให้ชัดเจนนะครับท่านที่อยู่หน้าจอหรือใครก็ตามที่จะแชร์ต่อไปเนี่ยถ้ามีเพื่อนฝูงก็ถ้าเผื่อว่าเขาสอบถามนะครับต้องบอกก่อนว่าลุงงอไม่ใช่หมอนะประการแรกเลยนะครับลุงงอไม่ใช่จะมารักษาโรคเพราะลุงงอไม่ใช่หมอนะครับเพราะลุงงอกำจัดอาการนะกำจัดแค่อาการนะย้ำว่าอาการกำจัดอาการของโรคที่เขาว่าเช่นเขาว่าไมเกรนเราว่าปวดหัวมันมีเพียงแค่อาการปวดหัวเนี่ยกำจัดอาการปวดให้มันหายจากหัวซะโอเคไหมครับมองภาพออกไหมครับมองภาพให้ออกนะครับมันจะง่ายครับหัวเข่าเหมือนกันปวดเข่าเนี่ยเขาใครจะบอกว่าโรคข้อเข่าลุงงอไม่ยอมรับคำว่าโรคนะครับโอเคนะยอมรับแต่อาการของโรคที่เขาว่าแต่ยอมรับอาการอาการเข่ามันปวดก็ทำให้อาการปวดนั้นหายไปซะมันก็เหลือเข่าอย่างเงี้ยก็ใช้เข่าได้ดีเนี่ยขอให้เข้าใจในกรอบนี้ให้ได้มันจะง่ายเยอะจะง่ายเยอะลุงงอง่ายเยอะเพราะว่ากลั่นกรองภาษาใช้ให้เรียบร้อยแล้วครับนะฝากเอาไว้นิดนึงเพราะว่าผมเองผมรู้เข้าใจและเข้าถึงการใช้พลังงานผมก็อยากจะใช้แต่น้อยนะเพื่อแบ่งไปให้กับผู้อื่นเขาอีกเยอะเยอะมากครับพลังงานเนี่ยนะใช้พลังงานมากจนไม่มีอะไรนะไม่รู้ตัวอายุไขก็จะน้อยนะครับบางชาวอายุสั้นการใช้พลังงานนะครับจะบอกให้ทราบไว้คนไหนที่รู้จักการใช้พลังงานเพราะบางทีผู้คนมักจะคิดว่ามักจะสรุปว่ากินอาหารหวานคาวนั่นนะคือให้พลังงานผมบอกไว้ให้เลยนะครับอาหารหวานคาวที่กินเอาไว้อยู่นะพลังงานที่กลั่นออกมาจากอาหารหวานคาวนะครับผมว่าไม่รู้จะเป็นแกงมัสมั่นอะไรก็ชอบกันต้มยำกุ้งต้มยำเขียดจนาน้อยเอาพลังงานมาจริงๆนะผมบอกว่าแม่อยากจะบอกว่า 1% จริงๆไม่ถึงเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับบอกให้ทราบไว้พลังงานที่กินเพราะจะบอกให้ทราบไว้นะครับชวนครับผมสวัสดีครับอาจารย์หนูอาจารย์ไม่สะดวกค่ะใครเนาะสมศรีค่ะไม่เป็นไรใส่หูฟังยังไงใช่ค่ะหาหูฟังใส่ก็ให้เรียบร้อยมันจะง่ายในการช่วยเหลือเกื้อกูลพร้อมยังดูมันจะเบาหัวน้ำมูกจะหายไหลเดี๋ยวสังเกตเอาเองนะ before กับ afterก่อนหน้านี้มีอาการยังไงต้องรู้ตัวนะไม่ใช่ขอความช่วยเหลือนะแต่ก่อนที่ถึงงงงงไม่รู้ตัวแต่รู้ว่าอึดอัดนู่นนี่นั่นอธิบายตัวเองก็ไม่ถูกประมาณนั้นครับเมื่ออธิบายถูกแล้วพอเวลางงงงช่วยปุ๊บจะแตกต่างกันไปนาทีต่อนาทีนี่พร้อมหายใจยาวเริ่มต้นอ้าปากกว้างอ้าปากกว้างๆหลุดอากาศเข้าไปงับกลั้นนานๆนี่แหละพลังงานมาได้จากตรงนี้ล่ะสำหรับผู้ที่ขอความช่วยเหลือนะครับจำนะครับตรงนี้ท่านที่ขอความช่วยเหลือท่านต้องเริ่มต้นโดยวิธีที่ว่านี้โอเคนะครับเอาทางผมก็สู้ช่วยด้วยเสียง
ขยี้ขยี้อะไรเนาะน้ำมูกไหลขยี้หัวเข่าดีไหมเนี่ยต้องขยี้จมูกนะครับขยี้จมูกโหนกแก้มอุ้งมือข้อหน้าผากกำบันทุบท้ายทอยนะขยับเนื้อขยับตัวเอียงคอซ้ายขวาขวาซ้ายเป็นลิงไอ้คำว่าเป็นลิงนั่นเองสายเข้าไปเถอะอะไรก็ได้คำว่าเป็นลิงเนี่ยเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ให้มันตึงตังตึงตังคำว่าเป็นลิงนะอธิบายความอย่างนี้มันจะง่ายว่าเป็นไงบ้างครับผมสุดเบาพูดดังๆอย่าพูดเสียงอ่อยๆเบาค่ะใช้ได้เนาะน้ำมูกหายไหลยังไงมันจะเบาที่ดั้งจมูกนั่นแหละโหนกแก้มบอกให้เลยเบาโหนกแก้มเบาดั้งจมูกบอกเลยว่าคำว่าเบาๆเนี่ยนอนกับพวกเบาเนื้อเบาตัวโดยรวมด้วยมันจะเป็นอย่างนั้นจุดที่ต้องการเนี่ยมันจะคลี่คลายหายไปมากน้อยกี่เปอร์เซ็นต์แต่ส่วนรวมทั้งตัวมันจะได้นี่คือพลังงานตรงนี้จะเป็นอย่างนั้นเขาเรียกว่าสมนวนยิงนัดเดียวได้นกทั้งฝูงนี่นั่นพลังงานมันเป็นอย่างนั้นจำหน่อยครับทุกท่านสำหรับท่านที่อยู่หน้าจออยู่ใกล้อยู่ไกลเนี่ยจำหน่อยครับถ้าหากว่าได้รับพลังงานจากผมตรงๆนะมันจะเกิดผลเป็นเช่นนั้นนะครับเพราะว่าพลังงานนี่มันยิ่งใหญ่จริงๆครับนะก็มาช่วยกันโดยตรงโอเคไหมค่ะโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะมาช่วยกันโดยตรงค่อยๆทำความเข้าใจครับแล้วก็อย่าเชื่อไม่จำเป็นต้องมาเชื่อลุงหงอกนะครับไม่ต้องเชื่อเพราะฉะนั้นพอเวลาผมเปิดตัวตนไม่ต้องเชื่อนะรับไม่ได้ก็ไม่สมควรสนใจเนาะใช่นะผมว่างั้นนะครับผมเปิดตัวตนว่าอย่าเชื่อถ้าใครแต่ใครรับไม่ได้ก็ไม่ควรให้ความสนใจลุงหมอกโอเคไหมครับเพราะลุงหงอก็ไม่ไปแข่งอะไรกับใครนะครับลุงหงอก็ไม่ได้ซื้อหาอะไรกับใครโอเคไหมลุงหงอบอกแต่เพียงว่ามนุษย์แอบนอร์มอลกับมนุษย์อันคอนเซียสอันคอนเซียสคือไม่มีสติกำลังเทียบเคียงคนไม่มีสติมาพูดจาเงี้ยเป็นไงเงี้ยหรือแอบนอร์มอลมนุษย์บ้าผู้จาอย่างเงี้ยทำได้อย่างงี้แค่คิดด้านตรงข้ามหรือเกินบ้าเนี่ยมนุษย์เกินบ้าใช่ไหมก็คิดในรูปแบบนั้นมันก็จะเข้าแนวคิดเนี่ยมันก็จะเข้ามันเองมันจะเข้าทีน้อยทีน้อยเองนะครับคิดในรูปตรงข้ามผมบ้านะน่าจะเข้าไวจะเข้าไวจะเข้าใจไวโอเคไหมท่านนั้นจะเข้าใจ นะท่านนั้นจะเข้าใจพอเข้าใจปุ๊บจะระวันเข้าถึงเนี่ยใช่ไหมก็ต้องการส่วนเด็กวัย10 ขวบที่ได้ยินตรงนี้นะฮะไม่ต้องห่วงครับเขาจะรู้เลยแล้วก็เข้าใจเลยนะครับบอกให้ทราบไว้เพราะมันถึงยุคมนุษย์โลกใบนี้ที่จะรู้และเข้าใจเรื่องพลังงานนะมันเป็นยุคยุคศิวิไลยุคศิวิไลที่พูดถึงณวันนี้นะครับก็คือความเจริญด้านวัตถุครับเป็นทุกวันเนี่ยนะให้เข้าใจนะที่บอกว่ายุคศิวิไลศิวิไลผมไปประเทศก็ไปเห็นประเทศเจริญทางด้านวัตถุมากมายการฟังส่วนประชากรของเขาในบางประเทศก็เรียบร้อยมากไม่ทะเลาะแย้งกันพูดจาค่อย
ขึ้นรถสารเงียบเห็นไหมรถสารเริ่มเงียบไม่มีเสียงกิกกากโกกเตกไม่มีนั่นแหละครับในลักษณะอย่างนั้นก็ถือว่าวัตถุเขาก็นะการใช้วัตถุก็วัตถุคือสิ่งในความสะดวกให้กับมนุษย์นั่นนะครับจะเรียนด้านวัตถุทั้งการอยู่การกินที่อยู่อาศัยการเข้ามาไปมาหาสู่กันเข้าคล่องว่องไวด้วยเทคนิคเทคโนโลยีเขาใช้กันอยู่ทุกวันนะครับเราก็จะไปยอมรับว่าเขาเจริญในแบบนี้ลักษณะเราจะใช้คำว่านั่นคือซีวิไลนะครับทีนี้กลับมาที่มันที่บอกว่ามันจะเรื่องของพลังงานเนี่ยพลังงานเนี่ยมันเอาความสิวิไลได้ที่ไหนล่ะ มีแต่มันไม่เห็นอ่ะเนี้ยยิ่งไม่รู้อ่ะจบข่าวเลยรู้แหละเข้าใจคำว่าเข้าใจพลังงานเนี่ยจะเริ่มสิวิไลแล้วครับเนี่ยใจจะสิวิไลแล้วโอเคไหมครับเนี่ยคำว่าสิวิไลง่ายๆก็คือเรื่องใจเนาะนะมนุษย์สิวิไลยุคนี้นะครับเป็นยุคที่สิวิไลนะครับและจะพัฒนาเข้าสู่จิตเห็นไหมคือจะเป็นการเข้าถึงเห็นไหมครับง่ายๆคือเรื่องใจเรื่องจิตรวมความแล้วโอเคไหมครับพอไหวไหมครับยุคนี้แหละครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้รู้และพยายามที่ให้เข้าใจตามยิ่งคนที่ได้รับการสัมผัสจากผมโดยเสียงก็ดีโดยมือเปล่าสองข้างเสียงก็คือพูดจาใกล้ๆมาใกล้ผมก็ใช้เวลาพูดจาครับมือสองข้างผมมันจะให้ความรู้สึกเหมือนกระจับใส่เลยนะครับเหมือนกระจับยัดให้เลยแหละครับพลังงานตรงนี้มันจะรู้สึกบุบวับบุบวับทันทีเนี่ยก็คือใส่เข้าไปครับว่าเข้าใจเข้าใจปื้ด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 เลยแล้วก็ระวันเข้าถึงมันเข้าใจอย่างลึกซึ้งเข้าใจธรรมดาเข้าใจอย่างลึกซึ้งเข้าใจธรรมดาก็งั้นแหละเข้าใจอย่างลึกซึ้งมันอินเนอร์มันเข้าไปแบบผลลุกขนพองนะเกิดการปิติเนี่ยคำว่าเข้าใจอย่างลึกซึ้งแต่ขนลุกขนพองเกิดภาวะเรียกว่าเกิดปิติแปลว่าจะมีปฏิกิริยาโต้ตอบกับสิ่งที่เข้าใจนั้นขนลุกขนพองโอเคไหมครับหรือจะมีปฏิกิริยาตอบสนองหรือจะมีปฏิกิริยาตอบสนองกับสิ่งเราจนถึงขั้นของทุกคนพองโอเคไหมครับนั่นลักษณะนี้ถือว่าเข้าใจอย่างลึกซึ้งพอไหวไหมครับผมก็พยายามลำเลียงภาษาให้นะเพื่อที่จะให้หยิบยื่นพลังงานที่ว่าให้เข้าใจให้เข้าถึงกันโดยการผ่านเสียงเนี่ยนะเอาล่ะก็อย่าลืมวันที่18พฤษภานะฮะที่นี่ก็จะมีการถวายพระตาหารแด่พระสงฆ์10รูปนะครับนิมนต์มาจากจังหวัดนครปฐมแล้วก็จังหวัดกาญจนบุรีนะครับส่วนกรุงเทพก็นิมนต์พิเศษอยู่รูปนึงที่นี่กรุงเทพนนทบุรีเห็นนะครับใครอยากจะรู้ว่าไอ้เจ้าพลังงานที่ผมมีอยู่เนี่ยมันเป็นตัวตนยังไงเนี่ยป่ะสัมผัสได้ยังไงแม้กระทั่งอยู่ห่างกันจริงๆเนี่ยห่างกันแบบ10เมตร20เมตร50เมตรเนี่ยก็ยังสามารถส่งให้กับกันถึงกันได้เนี่ยครับแบบเกิดความรู้สึกนะที่ว่าเนี่ยก็เชิญครับอาหารกลางวันเลี้ยงพระโต๊ะจีน20โต๊ะทําหมดแล้วหมดเลยนะแต่มาร้องขออะไรต่างๆไม่ได้นะเราไม่ว่ากันตรงนั้นนะเพราะว่าไม่ได้จริงๆไม่ได้จัดเลี้ยงดูปูเสือในรูปแบบอะไรนะเจ้าสัวเขาทำกันนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับนะรูปแบบนั้นเพราะฉะนั้นก็ถือโอกาสบอกให้ทราบเอาไว้ใครจะมี
ขนมนมเนยอะไรต่างมาปนกันเอาไปกินตอนเย็นไงใช่ไหมผลไม้รากไม้นะกลางวันมันคงเพียงพอเยอะตอนเย็นไม่มีอะไรก็กินกันเห็นไหมติดไม้ติดมือมานะเออที่นี่ก็มีน้ำมีท่าให้ไม่มีก็เจ้าพระยาอยู่ใกล้ๆเนี่ยไม่ยุ่งยากพอได้นะครับมาวันนี้ไหนขออนุญาตดูหน้าจอดูสิวันที่18นะลืมโอ้นี่13เข้าไปแล้วยังไม่ได้สั่งเต็นท์กันเลยเนี่ยต้องติดกางเต็นท์ข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวปอกแป๊กเฟซกดปึ๊กลุงงอโผล่แป๊บมามางอกมาออกมาแล้วแป๊กเข้าไปนานๆๆๆลดเสียงสักหน่อยนึงโอ้ขอยินดีต้อนรับ53พระองค์ครับอยู่หน้าจอเฟซนะครับ52พระองค์ส่วน YouTube กี่พระองค์ไม่ทราบ40พระองค์ใช่เหรอ20อ่าก็ถือโอกาสต้อนรับทุกท่านครับหน้าจอที่ผมดูเดี๋ยวผมดูที่เฟซนะฮะหน้าจอเขาเรียกว่ามอนิเตอร์กาญจนบุรีภาพเสียงชัดเจนใช้คำว่าขจัดความจะปวดได้ไหมครับกำจัดมันชัดกว่าครับขจัดมันพวกขจัดน้ำเสียโอเคไหมความหมายมันไปเดี๋ยวมันก็สกปรกเดี๋ยวก็สะอาดก็สกปรกนะรู้จักเขาว่านั่นคือลักษณะนามของภาษาขจัดมันหมายความว่าเหมือนซักผ้าเนี่ยโอเคไหมเดี๋ยวใส่ทีก็สกปรกอีกทีนึงนะ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 ก็ซักอีกเห็นไหมนั่นแหละเขาว่าขจัดความหมายภาษาจะอยู่ในกรอบนั้นครับส่วนกำจัดก็ถ้าฉีกก็คือขาดเลยถ้าเป็นเสื้อผ้าฉีกปุ๊บแบ่งมันสองส่วนเลยกึ๊บเลยเนี่ยนี่เรียกว่ากำจัดนะฮะคือฆ่าให้ตายไปเลยเนี่ยกำจัดให้หมดโคตรเง่าไปเลยเนี่ยตัดหัวเจ็ดชั่วโคตรกำจัดโอเคไหมครับภาษาเนี่ยมันเป็นสื่อความหมายเกิดความเข้าใจภาษาเป็นได้ทั้งศิลปะและวัฒนธรรมนะครับภาษาสร้างค่านิยมนะบอกให้ทราบภาษาเนี่ยคนบ้านเมืองเราที่อ่อนแอเพราะมาจากภาษาผู้ใหญ่ที่เคยใช้กับเด็กๆเช่นทำดีอย่าทำเด่นจะเป็นภัยนี่เนี่ยตรงนี้นะโหมันผมนึกว่าคนไทยประเทศแต่มันซวยหนักเลยฮะซวยหนักเพราะการใช้ภาษายิ่งผู้หลักผู้ใหญ่ใช้ภาษาเนี่ยนะต้องเป็นเยี่ยงอย่างของเด็กด้วยครับคนไหนที่รู้ตัวว่าใช้ภาษาเพื่ออะไรคือใช้ภาษาตอบสนองกิเลสตัณหาตัวเองมันเป็นผู้ใหญ่ได้ไงวะแง่เห็นไหมครับภาษาผมเนี่ยใช่ไหมล่ะอย่างนี้คนรุ่นน้องลูกหลานก็เขาจะจำแนกไม่ออกนะครับก็เอาเยี่ยงอย่างโดยลักษณะที่ผมใช้คำว่ามันใช้ไม่ได้นะครับมันนะฮะมันใช้ไม่ได้นะขอร้องนะครับเรื่องนี้ขอร้องมากๆนะครับนะอย่าขอให้เป็นเช่นนั้นเพราะว่ามันเป็นการปลูกฝังอุปนิสัยใจคอด้วยนะครับเป็นผู้ใหญ่มันต้องสุขุมคัมภีรภาพนะครับไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็ตามทีนะครับขึ้นชื่อมนุษย์ไม่ต้องพูดถึงอาชีพใช่ไหมย้ำขึ้นชื่อว่ามนุษย์ด้วยกันอย่าพูดถึงอาชีพอย่าพูดถึงศาสนาโอเคไหมเออมันเป็นจุดแบ่งมันเป็นตัวแบ่งกันแบ่งชั้นวรรณะยศถาบรรดาศักดิ์นั่นไหนมาคำพวกนี้มันมาจากไหนล่ะอยุธยานู่นไงกี่ปีมาแล้วไปนั่งนับเองมาแล้วกันผมไม่นับอีกแล้วทำดีแล้วอย่าทำเด็ดจะเป็นภัยเนี่ยมันเหมือนกับตีนช้างเหยียบปากนกนะให้รู้ใช่ไหมครับนกจะอ้าปากหน่อยไม่ได้ต่อไปมันต้องไม่รู้ถ้าผมเป็นให้คำขวัญวันเด็กของชาตินะครับทำดีต้องให้เด่นแล้วเป็นรางวัลให้มันทุกอำเภอไปเลยเข้าใจยังนะ
ใช่ไหมอำเภอไหนเด็กวัยไหนขีดเส้นวัยเด็กให้มันห่างกัน10ปีหนึ่งถึงสิบกวาดมาเด่นมาเด่นทางไหนมาครับเด็กอัจฉริยะเป็นงั้นนะครับให้ทราบว่าเอามาให้รางวัลมันเข้าไปนะใช่ไหมครับไอ้หนึ่งล้านบาททุกหมู่บ้านนั่นแหละจัดตัวนั้นมาให้มันเอาสักกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะมันจะหนีไปไหนเด็กมันก็อยู่กับพ่อกับแม่มันนั่นแหละครับสุดท้ายแล้วเงินทองก็อยู่กับพ่อแม่ครอบครัวนะมันก็มาใช้รูปแบบนั้นแหละครับพัฒนาเด็กอย่างนั้นเอามาใช้ในครอบครัวเงินมันก็หมุนเวียนกันไปอยู่ตรงนั้นโอ้ยมันคิดไม่ได้โง่ปากเลยคนแอปน้ำมันมันคิดได้หมดนะให้รู้ไว้จะบอกให้ทราบไว้นะแอปน้ำมันอันคอนเชียสคิดได้หมดนะตั้งแต่ต่ำกว่ารากหญ้าอยู่ด้วยนะจะบอกให้รู้ไว้ถึงสูงสุดของดวงดาวนะนิดนึงโอเควันนี้นะครับคุณสกายซันเหรอฟรีไทม์ขอถามค่ะทำไมคนไทยจึงเห็นผีหรือเวลาจะตายจึงเห็นคนนุ่งกระโจมแดงมารับเป็นเพราะความเชื่อที่ส่งต่อมาจากบรรพบุรุษแล้วต่างชาติจะเห็นแบบไหมคะน้องลูกโอเคฟังให้ดีนะครับฟังให้ดีนะจุดนี้สำคัญเหมือนกันนะครับสำคัญมากก่อนตายนะครับก่อนตายนะครับ หนึ่งเลยฮะฟังให้ดีครับคนจะตายหนึ่งร่างกายมันจะขยับไม่ได้โอเคนะต้องยอมไว้ก่อนเมื่อร่างกายขยับไม่ได้มันก็ไม่ใช่มันไม่ได้เอาพลังงานมาใช้ไม่ได้เอาพลังงานมาใช้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนร่างกายนะครับพลังงานเนี่ยมันจะไปใช้อย่างไหนเอาละนะนะหูก็รับอะไรนะพลังงานที่มาใช้ทางการรับหูได้การได้ยินก็ใช้ประเด็นมากคือหูอื้อหูอะไรนะแสงสว่างได้ก็ไปตามแสงไปเลยนะครับไปตามแสงบอกให้ทราบไว้นะครับก่อความสว่างรู้จักสำนวนไหมฮะเดี๋ยวนะมืดมาสว่างไปนี่แล้วก็สว่างมามืดไปเนี่ยคนที่เห็นพวกนี้นะครับเห็นสิ่งที่ไม่ดีนั่นนะครับเรียกว่าเวลาขาไปก็คือมืดไปมืดไปไปทำอะไรต่อก็ไปเกิดอีกทีนึงนะแบบไหนก็ต่ำเดิมนะแยกกันแล้วกันนะเรียกว่าทุนเดิมมีที่ความดีมันก็เลยไปแบบนั้นทุนเดิมมันน้อยไปเกิดนู่นนี่ก็ไปเกิดในสถานที่ที่อยู่อาศัยที่ไม่พออยู่เพราะไม่พอช้าลำบากติดกับมีจำไม่ได้เป็นว่าดีหรือชั่วทำดีชั่วทำจังนะเพราะนั้นก่อนจะไปมันงบใจไม่สุขมันก็เลยภาพฉะนั้นโอเคครับ
ใช่เนาะพูดยังไงมาแล้วแกนี่ก่อนจะมานั่งอยู่ในสภาพว่าแอบนอนไม่ต้องนับหรอกพบโอเคพลังงานไฟฟ้าสถิตในตัวสามารถนำไปใช้อะไรได้โอ้โหหลายหลากมากเหลือเกินครับนะหลายหลากมากมากเหลือเกินครับไฟฟ้าสถิตใช้ได้เยอะเยอะมากมากนะในส่วนตัวผมเนี่ยนะครับใช้เยอะมากมากมันสารพัดทุกแบบเพราะมันเป็นไฟฟ้าธรรมชาตินะครับอยู่กับธรรมชาติจำนิดนึงครับวิทยาศาสตร์ธรรมชาติโลกใบนี้เป็นธรรมชาติใช่ไหมถามว่าโลกใบนี้เกิดได้อย่างไรเนี่ยนะหรือธรรมชาติเกิดได้อย่างไรใช่ไหมอันเดียวกันเนี่ยเป็นคำถามเดียวกันก็ทีนี้ก็ต้องขออนุญาตคุณลุงช่วยแยกศัพท์หน่อยเพราะว่าการที่คุณลุงใช้ศัพท์ที่ไฟฟ้าสถิตก็ตามทีพลังงานบริสุทธิ์พระธรรมช่วยจัดหมวดหมู่ให้หน่อยครับว่ามันคือตัวเดียวกันหรือมันแยกกันมันต่างกันยังไงก็คือศัพท์ทางแต่ละสาขาที่เวลาลุงอธิบายให้กับหลายๆคนครับโอ้ยมันต่างกับวิชาการที่เขาเรียนมาทั้งหมดในเรื่องของพลังงานนะในเรื่องของพลังงานแสงเสียงความร้อนไฟฟ้าแม่เหล็กโอเคไหมพลังงานของไฟฟ้าสถิตมันก็คือสิ่งนั้นทั้งหมดนะครับถ้าเป็นเช่นนี้แล้วจะเป็นอย่างนี้ได้ไหมครับว่าพลังงานไฟฟ้าสถิตมันเป็นแกนทีนี้ไอ้การที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยจริงแล้วผลของการมีชีวิตอยู่ก็คือการใช้พลังงานไฟฟ้าการได้รับผลจากการใช้พลังงานไฟฟ้าสถิตนั่นแหละย้ำครับว่าได้รับผลถูกต้องครับแต่ในขณะเดียวกันในคำว่าได้รับผลเหนื่อยนี้เนี่ยขออนุญาตว่าต้องแบ่งความเข้าใจอีกสักขยักหนึ่งก็คือว่าคำว่าการได้รับผลของพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยผลของพลังงานบริสุทธิ์คือพลังงานไม่บริสุทธิ์ครับลุงมันจะนี่ถ้างั้นเดี๋ยวนะอธิบายความอย่างนี้ใดๆก็แล้วกันเริ่มต้นนี่มันจะมาจากพลังงานที่ไม่โทษเริ่มต้นจะมาจากพลังงานที่บริสุทธิ์ก่อนซึ่งมันเป็นแกนพอเวลาเกิดปุ๊บมันจะพันไปสู่เป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทันทีเลยก็กำลังจะบอกว่าในขณะที่เราใช้อยู่ตอนนี้ในสถานภาพของปุถุชนสามัญชนทั่วไปคือใช้ผลของพลังงานบริสุทธิ์ถูกต้องแต่ที่ใช้จริงๆสำหรับปุถุชนนะครับก็คือพลังงานไม่บริสุทธิ์ครับถูกต้องครับแต่ในสถานะของกลุ่มที่ต่ำสุดก็ต้องเอ่ยอ้างของผู้ที่เข้าถึงธรรมชาตินั่นน่ะก็คือใช้พลังงานบริสุทธิ์เพียวๆเลยใช้ทั้งตัวแกนแล้วก็ตัวกลางตัวท่ามกลางแล้วก็ตัวปลายเลยถูกต้องครับโอเคล้วนๆเลยนะถูกต้องเลยวิธีคิดเพื่อสรุปง่ายๆครับจำลองวงกลมมา1วงนะครับพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในวงศูนย์กลางวงกลมนะพอเวลาใช้ก่อนรัศมีไหนก็ตามจะใกล้มั้ยครับจนทั้งไปสุดเสร็จค่อมรอบวงรอบวงขนาดไหนกรอบของโลกก็ยังใช้ได้หมดใช่ไหมครับครับอีกอันนึงได้ไหมครับว่าคุณลุงครับพลังงานไฟฟ้าสถิตเนี่ยคุณลุงใช้ในหมวดหมู่ของกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์หรือเปล่าเวลาใช้ไฟฟ้าสถิตเวลาอธิบายฟิสิกส์ก็อย่างนึงทางศาสนาทางกลุ่มของกลุ่มคำของศาสนาก็จะเป็นพระธรรมไปครับพอมาเป็นภาษาที่พอจะฟังได้ร่วมสมัยหน่อยแล้วก็เข้ากันได้คือพลังงานบริสุทธิ์ถูกต้องครับโอเคนะฮะส่วนไฟฟ้าสถิตเนี่ยมันน่าจะเป็นในเชิงของฟิสิกส์ด้วยหรือเปล่าครับลุงก็พูดกันนะฮะวิชาฟิสิกส์ก็คือเรียนพวกนี้แหละนะคือทางด้านวิชาการคิดคำนวณบ้าอะไรก็ว่านไปก็มารับเรียนพวกนี้ครับแต่เอาเข้าจริงๆแล้วตรงนี้อธิบายยากมากนะครับยากเหลือเกินครับแต่ไงก็ขออธิบายเพราะว่ามันถึงจุดถึงจะเข้าใจได้ไม่เข้าใจก็ต้องอธิบายนะครับเอาไว้ตรงนี้ว่าไงมามันจะไม่มีภาษาได้มาไม่ได้เลยครับเห็นไหมพอแตกตัวเป็นหนึ่งปุ๊บมันจะกระจายไปสามสี่ห้าไม่จบเลยนะเห็นไหมครับมันไม่จบเลยมันจะไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางเลือกอื่นใดที่จะสิ่งนี้ที่เขาบอกว่าเป็นปัจจตังโดยแท้นะครับไม่รู้จะแชร์กับใครได้ดีไปกว่าเน้นก็อาจเป็นว่าเอาบริบทที่เป็นจริงในการขับเคลื่อนใช้คำว่าเป็นไดนามิกก็แล้วกันเพราะพลังงานสุดที่มันซ่อนอยู่ภายในศูนย์กลางของวงกลมก็คือมันนิ่งเรียกว่าสแตติกโอเคไหมแต่เวลาออกมามันเป็นไดนามิกเพราะฉะนั้นแสงพวกนี้มันเป็นไดนามิกหมดนะในรอบกายเราเนี่ยเห็นไหมครับ
ลมเลมที่มันพัดเนี่ยเป็นไดนามิกบทนะเมฆหมอกพวกนี้ไดนามิกบทนะให้ดูในการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวเนี่ยตรงนี้แหละครับถึงบอกว่ามันไปทั่วไปหมดเลยมันจะมีภาษาตัวหนึ่งที่มันไปไม่ได้จริงๆในคำถามเป็นคำถามที่ดีมากแล้วล่ะครับแต่คนตอบตอบได้แน่นอนแต่ตอบแล้วมันแทนที่มันจะเข้าใจนะเบลอทีนี้เอาผมจะรู้ว่าท่านเบลอผมจะรู้ครับตรงนี้ เพราะมันยิ่งหนักขอให้เป็นขอให้ใช้คำว่าสงวนสิทธิ์ก่อนก็แล้วกันนะเพราะว่าผมก็พยายามประมวลผู้ติดตามนะฮะไม่ใช่ว่าไม่ประมวลนะครับในการสนทนาภาทีไปเนี่ยก็ประมวลอยู่ว่าจะรับได้เพียงใดความจริงมันก็อีซี่เนี่ยง่ายๆมันก็รับได้ทั่วไปนะครับเชิญครับคุณลุงครับอย่างนี้ได้ไหมครับว่าถ้าหากว่าไม่สามารถที่จะอธิบายผ่านภาษาได้อธิบายผ่านภาพได้ไหมครับว่าตัวพลังงานบริสุทธิ์เหมือนน้ำแข็งหนึ่งก้อนพลังงานไม่บริสุทธิ์ก็คือเรดิเอทหรือละลายเนี่ยนะครับตัวละลายละลายกลายเป็นน้ำครับคายความเป็นพลังออกมาให้มาใช้กันก็คือได้กินน้ำจากน้ำแข็งแต่น้ำจากน้ำแข็งมันก็เป็นประเป็นของเหลวอย่างเงี้ยได้ไหมครับเป็นภาพไปต้องถ้าเป็นภาพแบบนี้ต้องทั้งหมด4ช็อตช็อตที่1คือก้อนน้ำแข็งโอเคนะถ้าเรามีแก้วมีภาชนะมารองน้ำแข็งน้ำแข็งละลายกลายเป็นน้ำนะจากน้ำก็กลายเป็นไอนะจากไอน้ำเนี่ยมันก็เป็นระเหยเอาเขาว่าระเหยตัวยอดของระเหยนี่แหละครับตรงนั้นแหละคือตัวพลังงานที่บริสุทธิ์มองเห็นไหมทีเดียวเห็นไหมก็มองไม่เห็นเอาโอเคนี่คืออธิบายเป็นภาพก็ได้ในแค่นี้เองครับ ท่านก็พยายามจินตนาการตามก็แล้วกันมา ไปกันใหญ่ครับไปกันใหญ่หมอแล้วไงไปกันใหญ่มันย้อนทางผมพยายามจะอธิบาย เอาเข้าใจง่ายๆเอาแบบเอาเรียกว่าฟังถามเพื่อเฟสเดียวนะไม่มีตัวสองตัวสามใช่ถูกต้องครับเหมือนกันน้ำแข็งละลายเป็นน้ำนั่นแหละครับก็ลุงหมอกอธิบายเนี่ยครับเดี๋ยวนะฮะกลับเข้าหาศูนย์กลางแล้วนะครับทีนี้เมื่อกี้ผมพยายามที่จะสร้างภาพในการอธิบายจากศูนย์กลางออกมาหาภายนอกจากภายในสู่ภายนอกก็ไม่มีวิธีการอื่นที่จะเปรียบเทียบคือรู้ว่าแกนแอปเปิลจากแกนแอปเปิลนั่นแหละ360องศาที่มันเรดิแผ่รังสีออกมาก็ตามมันเป็นผลของแอปเปิลก็ตามจนมาเป็นเปลือกของแอปเปิลนะลุงเปลือกแอปเปิลนี่คือเส้นรอบวงครับนั่นแหละขอให้เข้าใจตรงนั้นกันละกันเส้นรอบวงกลมแล้วมันนอกเปลือกไปทีนึงนะดูสิครับตรงเนี้ยถ้าเป็นโลกก็คืออวกาศนั่นแหละครับปลายสุดของมันก็คืออวกาศเห็นไหมฮะก็สุดอากาศเห็นไหมฮะน่ะไอ้ตรงนี้แหละพอจะเข้าใจได้อยู่แล้วครับเนี่ยนำทางแต่ตัวเข้าถึงเอามาใช้ได้จริงๆเนี่ยโอ้โหเลยครับต้องยอมรับว่ามันนะยุคนี้แหละครับเป็นยุคที่มนุษย์จะได้รับที่ผมบอกว่าเด็กเกิดขึ้นมาแบบ10ขวบตรงนี้นะเนี่ยเลี้ยงดูดีนะฮะเด็ก10ขวบทุกวันทุกคนทุกท่านด้วยนะครับบอกต่อไปด้วยครับนะเพราะว่าเขาจะได้รับสิ่งนี้โดยธรรมชาติของเขาเองนะครับบอกให้ทราบไว้นะเพราะว่าวันนี้มีลุงหมอพูดเรื่องนี้ชัดที่สุดแล้วล่ะเป็นนามมาทำเป็นรูปธรรมมองเห็นอธิบายเป็นภาพออกมาเล่าให้ฟังแบบเป็นภาพอย่างได้ด้วยนะเพื่อที่จะให้เข้าใจโดยง่ายนั่นเองครับผมโอเคนะผมพอจะมีธุระนิดหน่อยตอนนี้นะขอเวลานอกเถอะนะครับเดี๋ยวผมดูทุกท่านไว้นิดนึงก่อนครับไม่อยากจะให้ตกนะครับคุณเฟอร์นันโดนะครับก็อยากจะให้ฟังบ่อยๆครับคุณเฟอร์นันโดนะครับเพราะว่าคุณเฟอร์นันโดแจ้งมาว่าหมายถึงว่าเวลาที่ลุงหมอกเฟสไลท์เนี่ยทางอุปกรณ์มือถือคุณฟันโดมันไม่เด้งมันไม่ดังติ้งก็เลยอยากจะรบกวนให้คุณลุงช่วยดูตรวจสอบดูทางต้นทางหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าขอกราบเรียนว่าเดี๋ยวพอมาวันที่ลุงฟันโดเข้ามาที่นั่งกล้าวนั่งกล้าวก็เอาเครื่องมาให้เจ้าหน้าที่อาสาลองจับดูครับโอเคนะ
เชื่อมต่อมันจะมีอะไรบกพร่องหรือเปล่าทางด้านเทคนิคของแต่ละเครื่องนะครับย้ำไว้ตรงนั้นโอเคครับโอเคตอนนี้ปกติครับเสียงโอเคช่วงที่ลุงอธิบายเรื่องของผีนะครับเสียงมันจะสะดุดหน่อยถ้าหากว่าท่านใดก็ตามที่อยากจะฟังเพิ่มเติมก็ย้ายไปที่ช่องสัญญาณของ YouTube นะครับเนี่ยไปฟังย้อนหลังได้ครับอ๋อไปดูที่ได้ขอเอาไว้ที่ YouTube ครับผมจริงๆแล้วถ้าหากว่าชินหรือว่าคุ้นเคยกับอุปกรณ์ทั้ง2 อย่างที่ลุงออกถ่ายทอดสดอยู่ตลอดเนี่ยฮะก็เวลาที่เฟซไลท์เขามีปัญหาไม่ว่าจะภาพล้มเสียงหายอะไรก็ตามทีกระโดดไปเลยครับกระโดดไปหา YouTube ได้ทันทีนะครับYouTube รออยู่แล้วนะครับรองรับนะฮะแล้วก็สามารถที่จะฟังย้อนหลังจาก YouTube ได้ต่างหากนะครับสำหรับคำถามที่ได้กรุณาถามเข้ามานะครับอันนี้ก็น่าสนใจครับวันลูกหงอกคะวันที่แม่หนูเสียก่อนสิ้นใจน้องชายนิมนต์พระสามรูปมาสวดให้พอพระท่านสวดได้สักพักแม่พนมมือแล้วไปอย่างสงบค่ะลุงหมอคิดว่าอย่างไรนี่แปลว่าไปอย่างมีสติดีมากเลยนะครับนี่นะเพราะเวลาเคลื่อนที่ปุ๊บเนี่ยเคลื่อนไหวปุ๊บเนี่ยนี่นะแปลว่ามือสองข้างประกอบกันแปลว่ามีสติคอนเซียสนะจำหน่อยครับมีสติดีมากเลยนั่นแหละฮะในรูปแบบนั้นถือว่าไปดีสุดยอดเลยครับอากับกิริยาตอนสุดท้ายถ้าอยู่อย่างเงี้ยถ้าหยุดหายใจในภาพที่กำลังพนมมือแม่กำลังพนมมือสุดยอดของความสุดยอดของมนุษย์จำไม่ได้ครับนะโอเคนะว่าจะไปได้รับโทรศัพท์ชวนครับผมสวัสดีครับชวนครับผมบัมบัตโรนะครับบำบัดอีกแล้วอ่ะเอานอกดีกว่านะเดี๋ยวผมขอเวลาเอานอกนะนอกขอเวลานอกกันแล้วกันปราไม่บำบัดโรคใช่ไหมไอ้ตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่แปลว่าไม่เข้าใจพยายามไม่เข้าใจนะคำว่าบำบัดโรคเนี่ยแปลว่าผมก็พยายามสื่อมากๆอยู่นะเรื่องเนี้ยไม่ใช่แล้วเวลาผมพูดไปแล้วมันจะสะดุดนะมันจะสะดุดข้างแปลว่าไม่ได้สนใจเลยจับคำคำเดียวสองคำเองนะพยายามเน้นแค่นี้ก็ยังทำกันไม่ได้นะครับมันก็เลยถึงจะปล่อยไปก็ผมก็ถือว่าไม่ได้ประโยชน์ไหนมาตัดตอนเลยไหมครับก็บอกว่ายังมาพูดคำว่าโรคอยู่เห็นไหมครับเห็นไหมแล้วมันใช้คำว่าบำบัดอยู่นี่ไหนมาพยายามเหลือเกินผมก็พยายามเหลือเกินนะท่านที่กำลังหน้าจอจะครบครับอย่างนี้ถ้าเจอเจ้าหน้าที่อาสารับโทรศัพท์ทางเวลาปกติก็จะแนะนำให้ไปทำกันบ้านหรือไปดูบ้านเรา.tv ใหม่นะครับสัก7 วัน 5 วันนะประมาณ โอเคผมมีเวลาจำกัดนิดนึงนะนิดนึงก่อนจากกันก็แล้วกันนะวันนี้ท่านจะทำอะไรก็ตามปกติวิสัยสะดวกสบายปลอดภัยถือเป็นหลักครับง่ายสะดวกสบายปลอดภัยประกอบทุกอาชีพชอบตามปกตินะหิวก็กินง่วงก็นอนรถก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังคิดให้มันจบครับที่ว่าเนี่ยนะมันไม่ใครอยากตายหรอกครับแต่ก็คิดเอาไว้เป็นจบไว้ก่อนไม่มีปัญหาโอเคส่วนทางด้านจะเดินทางใกล้ใกล้ซ้ายขวาหน้าหลังลากบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่ร้อนหมุนทุกก้าวที่เดินขอให้เดินทางได้ไปด้วยความปลอดภัยนั้น ทุกก้าวที่เดินขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีสักตอนนี้สาธุอามินอาเมนและโอมจบ thank you very big ครับผม